ปตท.ร่วมกับภาคเอกชนสานสัมพันธ์ไทยจีนนะครับได้จัดงานเทศกาลอาหารไทย We Care About You ฟื้นตลาดนักท่องเที่ยวจีนไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือการสร้างสถิติ Guinness World Record นะครับเสิร์ฟข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะถึง 4.5 ตันด้วยกันครับการจัดงานเทศกาลอาหารไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนภายใต้คอนเซปต์ We Care About Youที่จัดโดยททและภาคเอกชนไทยจีนครับครั้งนี้นำเอาไฮไลท์ของการรับประทานผลไม้ไทยที่เป็นเมนูขนมหวานที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกอย่างข้าวเหนียวมะม่วงมาเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวพร้อมสร้างสถิติโลกครับด้วยการทำข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4,500 กิโลกรัมเสิร์ฟนักท่องเที่ยวจีนผู้ที่มาร่วมงานกว่า 10,000 คนครับโดยสูตรข้าวเหนียวมะม่วงนี้ใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูน้ำกะทิมามูลเป็นสูตรโบราณฉบับหม่อมหลวงเติบชุมสายปรมาจารย์ด้านอาหารไทยและใช้มะม่วงน้ำดอกไม้ชั้นดีจากจังหวัดฉะเชิงเทราราชบุรีและนครราชสีมาครับซึ่งหากผ่านการรับรองจาก Guinness World Record ครั้งนี้จะทำลายสถิติข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เคยทำไว้ 2,900 กิโลกรัมเมื่อปี59ลงได้ครับทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนและสร้างชื่อเสียงให้กับสินค้าไทยมากขึ้นภายในงานมีจัดบูธแสดงการทำอาหารไทยขนมไทยผลไม้ไทยหลากหลายชนิดผลิตภัณฑ์โอท็อปให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้ชิมด้วยครับคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีประธานของเจ้าชีวรคุณนายกสมาคมต้าจิ๋วแห่งประเทศไทยคุณกิติพงษ์เตรัตนชัยนายกสมาที่สำคัญที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระเอกหรือว่านางเอกก็ได้ก็คือมะม่วงที่อร่อยมากๆวันนี้เรามีมะม่วงพร้อมเสิร์ฟนะคะมากกว่า 6,000 ลูกในการที่จะมาทำลายสถิติเช่นเดียวกันแล้วได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะจากหลายๆไร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทางไร่ราเชนข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ขึ้นชื่อนะคะที่ราชบุรีก็นำมาเสิร์ฟเช่นเดียวกันนะคะแล้วเราก็จะมีมะม่วงจากพิษณุโลกนะคะฉะเชิงเทราแล้วก็ที่ชัยภูมิด้วยค่ะ